้มโครงปลาเห็ดหอมมะนาวดองค่ะไปดูกันเลยนะคะก็มีโครงปลาเลือดไก่มะนาวดองค่ะเขียดองเองเห็ดหอมไปดูกันเลยนะคะไปค่ะตั้งหม้อเลยนะคะใส่น้ำลงไป1ลิตรรากผักชี2รากกระเทียม1หัวพริกไทย1ช้อนกาแฟซุปก้อน1ก้อนนะคะใส่ลงไปเห็ดหอม2ขีดค่ะน้ำมะนาวดองนะคะประมาณ4ช้อนแกงเดี๋ยวลูกเขาเอาไว้ใส่ทีหลังเดี๋ยวแตกแล้วขมเลือดไก่ค่ะหั่นเต๋า2ขีดใส่ลงไปเลยโครงปลาค่ะครึ่งกิโลใส่ลงไปเลยสุกแล้วนะคะแล้วก็โรยต้นขึ้นช่ายลงไป1ต้นพอปิดแก๊สแล้วตามด้วยมะนาวดองค่ะเคี่ยวใส่3ลูกเลยใส่ลงไปเลยไม่ต้องไปบี้เดี๋ยวขมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะตุ๋นโครงปลาเห็ดหอมมะนาวดองชิมเลยค่ะมะนาวดองต้องใส่ที่หลังนะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ไม่แตกนี่ไงหอมมากนี่ค่ะหอมมะนาวดองหอมมากเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มะนาวดองเคเอง